สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่เอกแล้วนะวันนี้เราอยู่กันในเกม100 Light Year Simulator นะครับก็คือเกมจำลองชีวิต100ปีนั่นเองคราวนี้พี่เอกกลับมาเล่นใหม่อีกรอบนึงนะครับครั้งที่แล้วเกิดม่องเท่งไปนี่เจาะเข้าไปในรังไข่แล้วเกิดมาเอ๊ะเดี๋ยวเฮ้ยคราวนี้พี่เอกกลายเป็นเด็กผู้หญิงโอ้โหน่ารักกุ๊บกิ๊บด้วยนะครับมาดูกันสิว่าปีที่1ของเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงเราอยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับแล้วก็โอ้โหนี่มันจะรันทดอะไรตั้งแต่แรกเนี่ยเราโดนเอามาทิ้งครับโอ้โหทุกคนโอ้โหดูน่าเศร้ามากเลยเออใครก็ได้ช่วยหนูทีแล้วก็มีชายคนนึงครับเดินมานี่คุณลุงน่ากลัวคนนี้คือใครอ่ะช่วยหนูด้วยขนาดเด็กเห็นยังต้องหยุดร้องไห้เสร็จแล้วก็โดนยกขึ้นนะครับเฮ้ยพี่เอกมีครอบครัวแล้วนี่คุณลุงคนนี้จะมาเป็นพ่อของพี่เอกตอนนี้เราอยู่ในงานแข่งขันคลานของเด็กทารกนะครับโอเคพี่เอกไปแล้วเฮ้ยเด็กผู้ชายคนนั้นนะครับหยิบของเล่นพี่เอกคิดว่าพี่เอกจะต้องวิ่งไปให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะทำให้คุณลุงอ่ะรู้สึกดีใจที่ได้เก็บเรามาเลี้ยงโอ้โหแล้วเราอยู่โค้งนอกอ่ะตามไม่ทันน่ะโอ้โหทุกคนเขาคลานกันเร็วมากเลยเดี๋ยวมีอยู่คนนึงนะครับนี่น้องเสื้อชมพูพี่เอกต้องรีบไปเดี๋ยวไม่ทันนี่ยังไงก็ชนะแน่เลยเอ้าโหอยู่ดีๆเขาก็คานแล้วก็แซงหน้าพี่เอกไปพี่เอกหมดแรงเลยโอ้เหนื่อยหายใจไม่ออกโอ้โหแพ้เลยนะครับน่าเสียดายมากเอาใหม่เพื่อความภูมิใจของคุณลุงที่เก็บเรามาเลี้ยงเราจะต้องสู้กับทุกคนให้ได้ไปแล้วฮึบครับชับฮึบไม่เอาโอ้โหเมื่อกี้เราเผลอที่จะไม่หยิบรถนะครับพี่เอกว่าการหยิบรถเนี่ยจะต้องช่วยทำอะไรบางอย่างให้น้องคนเนี้ยเข้าเส้นชัยได้ก่อนแน่นอนนะครับมาแล้วจะถึงแล้วมาแล้วครับตอนนี้เหลือ2คนแล้วเหลือน้องเสื้อชมพูกับพี่เอกแล้วปึ๊บลองหยิบรถดูนะครับรอบนี้มาแล้วหยิบเอ้ารถวิ่งหนีเอ้ยรถวิ่งหนีเอามาเฮ้ยชนะเจ๋ยโน่หนึ่งเป็นไงเต้นกระยึกคุณลุงภูมิใจมากเลยนะครับที่เราชนะเย้เฮ้ยเอาพี่เอกโตแล้วครับไม่เป็นไงหน้าตาดีด้วยนะโอ้โหตอนนี้อายุ5ขวบนะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงพักกลางวันเนาะเฮ้ยเดี๋ยวมันคุ้นๆนะฉากเนี้ยอ๋อนี่ไงเด็กผู้ชายคนนี้นะครับที่พี่เอกเล่นครั้งที่แล้วเนาะแต่รอบนี้เด็กผู้ชายเดินมาชวนไปกินข้าวพี่เอกว่าพี่เอกจะไปจอยกรุ๊ปดีกว่านะครับเพราะว่าการกินข้าวกับเด็กผู้ชายคนเดียวกับไปกินกับเพื่อนพี่เอกว่าไปกินกับเพื่อนน่าจะอร่อยกว่านะเอาละขอยกข้าวมากินด้วยนะทุกคนเย้นี่สนุกมากเลยนะเธอวันนั้นน่ะเราดูยอดแต่งร่างมาก็จะประมาณนี้ใช่ไหมครับเวลาเราเข้าไปในกลุ่มเพื่อนอะเนาะเอาละครับตอนนี้พี่เอกอายุ7ขวบแล้วก็คุณลุงที่เป็นพ่อเนี่ยพาพี่เอกมาเล่นบาสโอ้โหเดี๋ยวคุณลุงต้องเป็นนักบาสเก่าแน่นอนนะครับเป็นไงโอ้โหเอาขึ้นมาหมุนบนนิ้วได้ด้วยอย่างเทพเฮ้ยพี่เอกว่าไม่ใช่แล้วนี่มันแบบไม่ใช่นักบาสเก่าธรรมดาต้องเป็นนักบาส NBA เป็นไงกระโดดสแลมดัง360องศาโอ้โหไม่ธรรมดาครับชูดลูกไก่อ่ะโอ้เดี๋ยวแล้วพี่เอกจะชูดได้ไหมเนี่ยโอ้แล้วดูดิใครจะไปทำได้ครั้งแรกไม่เป็นไรครั้งต่อไปต้องพยายามเฮ้ยชึบเกือบโดนไปโดนแต่เสาอย่างเดียวเสาล้วนๆเอาสิเฮ้ยไม่ถึงนะครับแรงไม่พอเอาอีกทีนึงฮึบสงสัยจะเมื่อยนะชูดเยอะไปหน่อยหมดแรงเอาอีกสักรอบหมดแรงก็อย่างว่านะครับแรงผู้หญิงก็จะค่อนข้างน้อยหน่อยเนาะไม่เหมือนกับเด็กผู้ชายนะครับเอาละคราวนี้โอ้โหลงไปแล้วนะครับจากความพยายามประมาณ 3,000 ครั้งคุณลุงก็ภูมิใจอีกแล้วนะครับเราเรียกเขาว่าคุณพ่อเลยแล้วกันนะครับเอาละตอนนี้พี่เอกก็โตแล้วโดนใช้ไปซื้อของมากินเองแล้วนะครับซุปเปอร์มาร์เก็ตนี้ขายขนมปังด้วยเอ๋เฮ้ยมีหนอนในขนมปังอ่ะทำไมคุณลุงคนนี้ทำอะไรอย่างนี้เนี่ยต้องแจ้ง911กันไปเลย
แบบนี้มันเอาเปรียบผู้บริโภคตำรวจมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวครับนี่พี่เอกแจ้งนะเรื่องขนมปังมีหนอนตำรวจมาจับคุณลุงถึงกับร้านเจ๊งอะครับพี่เอกจะบอกว่าการมาจับขนาดนี้เนี่ยเหมือนจับอาชญากรระดับโลกเลยนะเนี่ยมากันทั้งกรมเอาละตอนนี้อายุ9ขวบพี่เอกไปที่สวนสาธารณะเย้ทุกคนเป็นไงมั่งสวัสดีสวัสดีจ้าเฮ้ยขอจะจับผีเสื้อกันแหละพี่เอกลองจับผีเสื้อดูไหมโอเคนี่ฟับผีเสื้อก็เยอะเกินนะครับเฮ้ยตรงนั้นมีอะไรอ่ะพี่เอกว่าต้องเป็นผีเสื้อยักษ์แน่เลยพี่เอกจะไปจับมาให้เพื่อนดูขอย่องก่อนนะปึบนั่นไงผีเสื้อยักษ์เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโดนผีเสื้อกินโอ้ยเอาใหม่เอาใหม่ผีเสื้อกินเฉยอ่ะให้ๆทุกคนโอเคไปละขอให้พวกเธอโชคดีนะระวังผีเสื้อยักษ์กันด้วยนะทุกคนวันนี้เราต้องไปก่อนนะเป็นไงเดินไปอย่างสวย เอาละครับตอนนี้พี่เอกเดินมาพบกับเฮ้ยเป็นโบราณสถานน่ะหรูหรามากเดี๋ยวขอเดินขึ้นไปสำรวจด้านบนก่อนนะโหอะไรเนี่ยลึกลับซับซ้อนมากนะครับอะไรอ่ะเป็นรูปปั้นเหรอเป็นรูปเหมือนมืออ้าวเผลอไปกดนะครับมันเป็นปุ่มลับแล้วก็มีเทวรูปขึ้นมาเอ้านี่มันพระพิฆเนศนี่นะโหรูหรามากเลยอ่ะลองเลือกอันนี้ดูสิพี่เอกได้อะไรอ่ะเฮ้ยพี่เอกได้รับพรลอยขึ้นเอ้าแค่นี้เหรอครับโอเคสงสัยจะเป็นการให้พรธรรมดาแล้วพี่เอกก็ย่างกายเข้าสู่วัยรุ่นมาแล้วดูแต่งตัวแปลกๆเนาะโอเคแต่อย่างหน้าตาดูดีปกติอยู่นะครับโอ้เราเป็นคนขยันเรียนนะเรานั่งข้างหน้าเอ้ามีคนโดนแกล้งครับโหนี่โดนบูลลี่อ่ะโหน่าสงสารนะน้องแว่นคนนี้ระหว่างหัวเราะกับเข้าไปช่วยพี่เอกคิดว่าพี่เอกเข้าไปช่วยเขาดีกว่านะครับมานี่เลยนี่หลบไปเธอโอ้โหพวกนี้นี่ใจร้ายมากไม่ต้องไปสนใจนะตัวเอง โอเคในระหว่างที่พี่เอกอายุ12ตอนกลางคืนนั่นเองเฮ้ยฝันร้ายอึดอัดเหมือนโดนอะไรรัดเอ้า เดี๋ยว อะไรเนี่ยคงต้องอยู่บ้านแหละสภาพนี้โอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเมนนะครับหรือว่าเป็นประจำเดือนนั่นเองโอ้โหแล้วพี่เอกก็ไม่เคยเป็นซะด้วยลองไปถามพ่อดิพ่อจ๋าหนูเป็นเมนทำไงดีพ่อพ่อจ๋าโอ้ไม่ต้องกลัวนะลูกเป็นเมนเหรอเป็นยังไงก็ไม่รู้พ่อก็ไม่เคยเป็น เอาโอเคตอนนี้ก็เป็นเมนนะครับรู้วิธีการแก้ไขปัญหากับตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับพ่อก็คงพาไปสอนที่ไหนสักที่นึงนะเอาละตอนนี้พี่เอกอยู่ในสนามบาสแล้วก็เจอเด็กผู้ชายนะครับเอาไงดีก็ลองเล่นกับเขาแบบง่ายๆดูแล้วกันนะมาเลยโอเคเฮ้ยโอ้โดนหลอกชูด้าโดนเฟกมันน่าโมโหจริงๆเลยอะไรเนี่ย อยู่ดีๆก็โมโหเขาเฉยเลยนะครับคิดว่ามันจะง่ายแต่มันก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยพี่เอกเฮ้ยได้ยินเสียงแมวว่าเราเดินในสวนสาธารณะอ๋อนี่ไงน้องแมวนี่หรือเปล่าที่พี่เอกเจอในเกมที่แล้วน่ารักเหมือนกันนะครับเนี่ยระหว่างเตะกับให้อาหารพี่เอกคิดว่าจะให้อาหารน้องแมวดีกว่านะเอาละเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะโอ้โหนี่มันไม่ใช่แมวธรรมดานะครับโอ้โหขอเสกเงินมาให้พี่เอกด้วยอ่ะโอ้ดีไปเลยเอาละตอนนี้พี่เอกเดินมาที่ถนนนะครับจะไปโรงเรียนแล้วก็อะไรอ่ะขอมาชวนไปไหนสักที่นึงนะครับเด็กผู้ชายเอ้าชวนไปบ้านอย่างงี้อย่างนี้นี่เองชวนไปบ้านด้วยเฮ้ยฮันเน่โอ้โหมาหลอกจับมือเราอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยทำอย่างนี้ได้ไงระหว่างกอดกับจูบนะครับพี่คิดว่าเอาแค่กอดก่อนก็พอนะโอเคโอ้โหเอาแค่กอดก็พอกระโดดเข้าไปทั้งตัวเอาละตอนนี้อยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็มีการพิมพ์คุยกันนะ
อ๋อเขากำลังชวนเราไปไหนสักที่หนึ่งนะครับเนี่ยโอเคไปก็ไปนะคุณต้องการจะไปที่ไหนเหรออ๋อพี่เอกก็ว่าจะไปเที่ยวห้างก็พอนะครับโอเคตอนนี้เราก็จะเข้าไปในห้างนะครับเป็นร้านฟาสต์ฟู้ดรอเดี๋ยวนะตัวเองเดี๋ยวเขาไปซื้ออาหารมาให้กินแป๊บนึงเอ้ยโอ้โหจัดไปเต็มๆนี่โอ้โหนี่มันเยอะขนาดไหนเนี่ยเยี่ยมไปเลยไม่เคยกินอาหารเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่านะโอ้โหไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่านะโอ้เจ๊ซัดเกลี้ยงเลยนะครับไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่านะเสร็จแล้วก็เดินไปนะครับเป็นการเดินย่อยอาหารโอ้โหอายุ17นะครับตอนนี้เราเรียนจบไฮสคูลเย้สุดยอดอ่ะเรียนจบแล้วนะครับเร็วมากทำไมครั้งที่แล้วที่พี่เอกเล่นมันแย่มากตอนเล่นเป็นผู้ชายน่าสงสารสุดนะครับอันนี้ทำไมชีวิตนี้ดีเอาแล้วตอนนี้มากับเพื่อนๆนะครับแล้วก็เขาจะเข้าไปข้างในเพื่อไปทำไรอ่ะนี่มันแบบเป็นสระว่ายน้ำเก่าหรือเปล่าเป็นโรงเรียนอ่ะตอนกลางคืนใช่ไหมโหที่เขาปิดไม่ให้คนเข้านี่ไงเอ้ยสบายใจดีเหมือนกันนะเนี่ยเอ้าว่าไงเพื่อนเพื่อนแอปโลของเราเรามีอะไรจะบอกนะเราน่ะชอบเธอมากเลยกิ๊กกิ้วรักนะยูทำไงดีท่าทางจะไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยเอ้าไม่ใช่รักธรรมดาแล้วไอ้เจ้าคนนี้โอ้โหปากจู๋มาเลยไม่ได้แล้วขอกั้นคอสักทีนี่แน่ไม่เข้าเรื่องทะลึ่งเฮ้ยเพกเข้าสู่วัยทำงานแล้วครับนี่อายุ18แล้วนะตอนนี้เราอยู่ในบ้านของเรานะครับบรรยากาศดีจังเลยเสียงอะไรอ่ะเอาเสียงหมีเฮ้ยลูกหมีน่ารักมากเลยนะครับแต่ว่าโดนถังขยะทับน่าจะมาลื้ออาหารกินเราไปช่วยเขาดีกว่าฮึบไปซะแล้วโอเคขอนั่งพักซะหน่อยเฮ้ยเฮ้ยมันเอาแม่มาด้วยเอ้ยอ้าวเอาน้ำผึ้งมาให้ทุกคนโอ้เขามาตอบแทนบุญคุณของเรานี่เองเอาละวันนี้พี่จะต้องไปออกฝึกงานนะครับไปเรียนรู้กับอาจารย์คนนึงทำยังไงดีนะใส่ชุดธรรมดาละกันนะเพราะว่าถ้าเราจะไปทำงานกับเขาไปฝึกงานเนี่ยใส่ชุดเซ็กซี่ไปเดี๋ยวมันจะดูไม่ดีอ้าวอาจารย์บอกว่านั่งได้เลยโอเคพี่เอกก็นั่งทำงานข้างๆอาจารย์ตรงนี้ละกันนะโหบ้านหรูมากนะครับว่าแต่อาจารย์ทำไมถึงพาเรามาทำงานในห้องนอนเนี่ยอาจารย์คะรู้สึกไม่ค่อยดียังไงไม่รู้ อาจารย์เดินมาข้างหลังแล้วนะครับแล้วก็โอ้มีมาเรื่องมารูปด้วยอาจารย์อาจารย์ไม่ดีแหละอาจารย์ขาคือหนูไม่ได้มีรสนิยมอย่างนี้นะคะอาจารย์ถอยออกไปนะคะหนูต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะหนูรู้สึกว่าหนูตัวร้อนเฮ้ยก่อนจบทั้งทีเดี๋ยวขอมาเที่ยวสักหน่อยนะครับวันนี้ระหว่างทางที่อันตรายและจุดชมวิวพี่เอกคิดว่าพี่เอกจะไปชมวิวคนไปเยอะแล้วเนาะเราไปทางอันตรายบ้างดีกว่าโอเคเฮ้ยโอ้โหเซอร์ไพรส์โอ้โหมาเจอสายลุงนะครับอยู่ตรงหน้าผาสวยงามมากสุดยอดโอเคไปชมวิวเสร็จนะครับกลับมาดูหนังหน่อยขอดูหนังน่ากลัวเลยแล้วกันนะครับมาแล้วโอ้โหตกใจอยู่ดีก็โผล่มาเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไม่ใช่แล้วเฮ้ยแล้วทำไมมันเอาขวานฉีกออกมาอย่างงี้ไปหยิบเลย โอเคจะคนหรือผีไม่รู้แต่ถีบไปแล้วนะครับมาแล้วโอ้สระว่ายน้ำนี่มาเดินวยหน้าตรงสระว่ายน้ำโอ้โหหุ่นเฮ้ยโอ้โหผู้ชายตัวเองผู้ชายหล่อด้วยลำบึกเอายังไงดีเนี่ยต้องลงน้ำก่อนเดี๋ยวขอว่ายไปดูใกล้ๆหน่อยสิกระดึ๊บ
แกล้งจมน้ำดีกว่านี่คลาสสิกสุดเฮ้ยจมน้ำช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยจ้ามารบครับเดี๋ยวคนแรกต้องปั๊มหัวใจและผายปอดก่อนโอ้โหสำเร็จตามแผนครับเรียบร้อยโอ้โหเป็นวิธีการอ่อยเหยื่อที่ดีมากเอาละอายุ24ตอนนี้พี่เอกจะต้องทำวิทยานิพนธ์จบแล้วอ้าวอาจารย์ขาอาจารย์เป็นวันเกิดอาจารย์หรอวันนี้เอานี่แฟนอาจารย์เหรอคะโอ้โหไม่น่าเลยพลาดไปซะแล้วไม่มีอารมณ์กินเค้กแล้วค่ะอาจารย์ขอไปนั่งเรียนปกติแล้วกันนะช้ำใจโอ้รีบทำวิทยานิพนธ์ได้เสร็จดีกว่าจะได้เรียนจบๆไปสักทีในที่สุดอายุ25ปีพี่เอกก็เรียนจบปริญญาโทแล้วขอบคุณมากนะคะศาสตราจารย์เอ๊ะทำไมล่ะคุณจำที่คุณเรียนมาได้หรือเปล่าจำได้สิคะหนูจำได้หมดแหละค่ะงั้นสแควร์รูทของลบ9คือเท่าไหร่โอ้โหง่ายมากค่ะ 3i เยี่ยมมากมันก็ต้องแง่อยู่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าหนูเป็นที่1มาตลอดอายุ26โอ้โหตื่นเช้าไม่ใช่เช้าสิต้องเรียกเที่ยงแล้วป่านนี้นะครับเรามีนัดนี่นะเอายังไงดีนะลองเป็นชุดเซ็กซี่บ้างดีกว่านะวันนี้พี่เอกมีนัดด้านนอกนะพี่เอกก็ต้องไปข้างนอกแหละ นี่จอห์นวิกอะเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยมีจอห์นวิกมารอนอกบ้านด้วยโอ้จอห์นวิกเป็นไงเจอชุดก็ไปตกใจเกินเลยนะครับโอเคเราออกไปข้างนอกกับจอห์นวิกก็อ๋อวันนี้เรานัดมาเขาเรียกว่าไงนะเรียนขับรถนะครับเจอป้ายสต็อปนะครับเราก็ต้องสต็อปก่อนเฮ้ยดีนะถ้าพี่เอกออกไปเมื่อกี้คือเรียบร้อยแล้วดีมากคุณทำได้ดีมากเลยอ๋อเอ้ารถเมย์จอดนะครับคันเมื่อกี้เราแซงเลยไหมแซงเลยดีกว่าช้าเฮ้ยโอ้โหไปใหม่นะคะอาจารย์เมื่อกี้หนูพลาดนี่สต็อปจำได้หนูรู้แล้วหนูต้องหยุดนะเจอป้ายหนูต้องหยุดโอเคดีมากคุณดีมากเอาละเดี๋ยวเพจก็จะเลี้ยวไปทางนี้นะตามมาแล้วอ๋อรถจอดเราก็ต้องจอดนะเราก็ปล่อยเขาไปนะครับรอแป๊บนึงขับไปเรื่อยๆใจเย็นๆโอ้คุณทำได้ดีมากเลยเอ้ยโอ้โหมีรถมาจี้ท้ายอ่ะหลบไปสิเดี๋ยวพี่เอกลงข้างทางแล้วกันนะครับให้เขาแซงไปเอาไปเลยค่ะไปเลยค่ะช้าจริงๆเลยนี่แน่ยกนิ้วเออเป็นไงสมน้ำหน้านะครับยกนิ้วกลางให้เราขับรถไม่มีมารยาทโอเคพี่เอกจะต้องเลือกจ็อบแล้วตอนนี้พี่เอกจะต้องทำงานระหว่างเป็นนางแบบพี่เอกไปเป็นนี่ดีกว่าพนักงานประจนเพลิงนะครับนี่คนสู้ไฟเท่ไปเลยอ่ะงานแรกของพี่เอกมาแล้วช่วยเหลือน้องแมวที่กำลังจะจมน้ำคุณครับมีแมวกำลังจะจมน้ำรอแป๊บนึงนะคะนี่ช่วยอย่างชาญฉลาดไม่ต้องเปียกไปเลยห่วงยางนิรภัยมาเลยเจ้าเหมียวมาสิเหมียวเหมียวโอเคลืมไปนะครับแมวมันว่ายน้ำไม่เป็นเดี๋ยวพี่เอกจะลงไปช่วยเองละกันนะคราวนี้โอเครอบที่แล้วฉันพลาดไปแล้วนะกระโดดจอมมาแล้วมานี่เจ้าแมวน้อยดีมากโอเคงานแรกสำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับเย้เก่งมากเลยครับคุณผู้หญิงเอาละตอนนี้โอ้อันนี้งานช้างเลยนี่พี่เอกต้องเข้าไปช่วยคนนะครับช่วยผู้ชายมาได้1คนเอ้าเฮ้ยมีผู้หญิงติดอยู่ในกองเพลิงอีกคนนึงต้องช่วยเธอแล้วโหแต่มันหนักมากเลยเนี่ยเอ้าโอ้ฮึเลยตายกันหมดเลยคราวนี้โอเคมันก็คงต้องเลือกช่วยแค่ใครคนใดคนหนึ่งนะเดี๋ยวพี่เอกจะกลับมาช่วยผู้หญิงทีหลังนะครับเดี๋ยวเอาผู้ชายออกไปก่อนนะรอตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะกลับมาฮึบฮึบฮึบ
โอเคช่วยได้แล้วเดี๋ยวต้องรีบกลับไปเฮ้ยโอ้โหท่าทางจะไม่ได้กลับไปซะแล้วน่าสงสารผู้หญิงคนนั้นจังเลยเฮ้ยอายุ30แล้วนะครับตอนนี้ทำยังไงดีอะรู้สึกผิดเลยเนี่ยปล่อยผู้หญิงคนนั้นน่ะตายอยู่ในกองไฟโอ้ยตื่นมาซะเที่ยงเลยอะสายแล้วอะต้องรีบไปทำงานแล้วแต่งตัวเสร็จแล้วฮายคีล่าอ๋อเราชื่อคีล่ามากินอาหารเช้ากับพ่อก่อนสิลูกเดี๋ยวนะคือมันหนูสายแล้วอะค่ะหนูอยากกินเหมือนกันนะแต่หนูสายพ่อหนูสายแล้วเดี๋ยวหนูต้องรีบไปเฮ้ยน่าเศร้าจังเลยช่วงนี้ลูกสาวไม่ได้สนใจเราเลยอะนี่เธอเนี่ยฉันน่ะรีบมามากเลยนะเนี่ยกลัวไม่ทันเลยเอ๊ะใครโทรศัพท์มาขอรับแป๊บนึงนะจ๊ะสวัสดีครับคีล่านี่โทรจากห้องฉุกเฉินพ่อของคุณเข้าโรงพยาบาลพ่อจ๋าตอนนี้พ่อของคุณเนี่ยเป็นโรคหัวใจล้มเหลวฉับพลันฉันเสียใจด้วยนะที่ช่วยไม่ทันไม่น่าเลยโอเคตอนนี้คีล่าหรือว่าพี่เอกเนี่ยได้โอกาสย้อนเวลากลับมาอีกครั้งนึงเฮ้ยคีล่ามากินอาหารเช้ากับพ่อไหมลูกคราวนี้เราต้องทำให้ดีต้องช่วยพ่อของเราให้ได้เพราะฉะนั้นเราต้องตอบไปว่ากินค่ะอยากกินมากเลยครับพ่อหนูรออาหารเช้าของพ่อเนี่ยมานานมากแล้วโอเคอาหารเช้าอร่อยมากเลยนะคะได้ยินอย่างนี้พ่อคดีใจลูกบ่ายสองแล้วงานเข้าเที่ยงกะเที่ยงมาบ่ายสองท่าทางจะไม่รอดคุณนี่มันไม่ได้มีความรู้สึกสำเนียกอะไรมั่งเลยเหรอเราต้องทำงานแข่งกับเวลานี่ถ้ามีคนตายขึ้นมาคุณทำยังไงอาชีพนี้มันไม่เหมาะกับคุณจะไปไหนก็ไปคุณโดนไล่ออกโอ้โหอยู่กับพ่อแต่โดนไล่ออกแต่ช่างมันเถอะยังไงก็ช่วยเหลือพ่อไว้ได้กลับมาบ้านแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ้ยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ด้วยจะเข้าไปซ่อนในตู้ดีไหมไม่ได้ที่เราล่ำเรียนมาคือต้องหลบใต้โต๊ะถ้าเข้าไปซ่อนในตู้ล้มทับเราจะออกไม่ได้เอาโต๊ะละกันโอ้โหอะไรหล่นมาใส่เนี่ยดีนะรอดมาได้เฮ้ยว่างอย่างนี้คงต้องไปหาอะไรทำในเมืองซะแล้วเฮ้ยชิวาว่าน่ารักมากเลยอันนั้นมันเพื่อนเรานี่นะโหเดี๋ยวนี้หรูนะเนี่ยเลี้ยงสัตว์ซะด้วยสวัสดีครับต้องการอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะโอ้มีสัตว์เลี้ยงเยอะแยะมากมายเลยเอาตัวอะไรดีโอ้หมาโกลเด้นรีทรีฟเวอร์แมงมุมก็มีงูก็โอเคนะเฮ้ยนกเพนกวินโอ้น่าเลี้ยงจังเลยว่าแต่ว่านกเพนกวินน่ะเราต้องไปเลี้ยงในตู้เย็นเอาโกลเด้นก็พออืออากาศดีจังเลยกลับบ้านไปอวดพ่อดีกว่าเฮ้ยหยุดส่งเงินทั้งหมดมาให้ข้าเดี๋ยวนี้เฮ้ยไอ้เจ้าหมาบ้านี่โหหมาอะไรดุแท้ดีมากเลยนะบ๊อบปี้ถ้าเอาเป็นควินมาในป่านนี้ไส้ไหลไปแล้วเฮ้ยมันว่างไม่รู้จะทำอะไรนะตอนนี้ก็เลยออกมาพักผ่อนข้างนอกนะครับเฮ้ยอะไรอ่ะอยู่ดีๆก็เกิดฟ้าผ่าขึ้นมาเอ๊ะไม่ใช่ฟ้าผ่านี่นาอันนี้มันเป็นยานอวกาศแถมมีมนุษย์ต่างดาวหน้าตาแปลกๆลงมาด้วยแปลกมากหน้าตาแปลกมากโหดูดิเฮ้ยเขาวาร์ปมาใส่เราอะโหสวัสดีครับผมมีความประสงค์ที่จะเชิญคุณขึ้นไปบนยานกับเรานะครับจะให้ฉันตามไปเหรอก็ดีนะตอนนี้เราก็ไม่ได้ทำงานแล้วถึงจะฆ่าพวกนี้ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาหน้าตาแลประหลาดรูปทรงก็ประหลาดลองตามไปดูดีกว่าเผื่อมีอะไรหนุกหนานทำโอเคค่ะงั้นไปกันเลยโหไม่ต้องเดินด้วยโหขึ้นยานไปแล้วนะครับอันนี้มันแบบล้ำมากอ่ะเฮ้ยวาร์ปออกมาที่ไหนไม่รู้ครับเป็นนอกอวกาศโหเหมือนดาวเสาร์เลยอ่ะ
าและอายุ33ตอนนี้พี่เอกอยู่บนยานอวกาศนะครับกับเหล่าสหายมนุษย์อวกาศทั้งหลายดูเขาเป็นคนดีเนาะคุณผู้หญิงต้องทำลายโลกของตัวเองทิ้งก่อนที่จะไปดาวแล้วนะครับแล้วฉันจะไปทำลายโลกฉันทำไมอ่ะแล้วคุณพ่อฉันจะทำยังไงไหนจะคนที่อยู่ข้างล่างอีกโหทำไมพวกเธอเป็นคนอย่างนี้เนี่ยมันไม่ดีแน่นอนเลยนะถ้าจะทำแบบนั้นน่ะฉันว่ายังไงฉันก็ไม่ทำหรอกฉันทำไม่ลงช่างน่าเศร้าจริงๆอย่างนั้นจะทำยังไงกันดีงั้นพวกเราไปที่อื่นกันก่อนก็ได้นะครับอายุ34แล้วพี่เอกถูกลักพาตัวขึ้นมาบนยานเอเลี่ยนซึ่งเจ้าเอเลี่ยนพวกนี้ก็หาทางที่จะทำลายโลกอยู่โหทำยังไงดีอ่ะเฮ้ยมีปืนถึงมันจะดูโหดร้ายกับพวกนายแต่ว่าฉันคิดว่าฉันก็ต้องจัดการพวกนายแล้วแหละถ้าขืนปล่อยเอาไว้อ่ะยังไงโลกก็ต้องโดนทำลายแน่นอนถ้าไม่ฆ่าพวกนายในวันนี้พวกนายก็ต้องกลับไปทำลายโลกของเราแน่เพราะฉะนั้นตัดสินใจได้แล้วฮึบตายซะเถอะนี่แน่อย่าอยู่เลยโอเคในที่สุดพี่เอกก็จัดการทุกตัวได้แล้วจากนั้นเอเลี่ยนทั้งหมดก็มาทำความเคารพพี่เอกรู้จักแม่น้อยไปโอเคตอนนี้พี่เอกขึ้นมาเป็นควีนของพวกเอเลี่ยนนะครับคอยบัญชาการสั่งการอยู่ท่านราชินีครับท่านคิดว่าจะไปลงจอดที่ดาวดวงไหนดีไอ้ดาวนี่มันขุขะเกินไปดูท่าทางจะไม่มีคนฉันคิดว่าเราไปดาวที่เหมือนดาวเสาร์ที่มีวงแหวนนั่นดีกว่าท่าทางจะดูสงบสุขกว่าเยอะนะได้เลยครับนี่ตอนนี้โผล่มาแล้วนะครับอายุ38ปีพี่เอกลงมาที่โอ้มีอารยธรรมครับดาวดวงนี้มีอารยธรรมเอเลี่ยนที่นี่ดูแบบดูหรูกว่าของเราอีกนะลูกน้องของเราแบบมันดูเอเลี่ยนมากอ่ะอันนี้เขาดูแบบเหมือนหุ่นยนต์เลยอ่ะโอเคตอนนี้พี่เอกลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองติดต่อดูก่อนว่าจะทำยังไงดีเอายังไงดีครับเขาแบบดูหน้าตาเหมือนจะไม่ค่อยเป็นมิตรด้วยนะระหว่างโจมตีนะครับแล้วก็รวมกลุ่มกับเขาพี่เอกว่าลองโจมตีดีกว่าเพราะเรามีปืนเลเซอร์ไปเลยลูกน้องทั้งหลายปิ้ว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 เฮ้ยไม่ธรรมดาครับพวกนี้เขามีเวทมนต์นะครับแล้วก็สร้างบาเรียแถมเรียกอุกกาบาตลงมาโอ้เรียบร้อยตายยกแก๊งเลยโอ้ไม่น่าเลยนะครับโอเคจอยกลุ่มดีกว่าดีจ้าฉันน่ะรักสัตว์รักเด็กรักทุกคนโอ้รักทุกคนด้วยเหรองั้นพวกเราก็มาอยู่รวมกันก็ได้นะโอเคตามมาเพื่อน แค่นี้ก็จบนะครับไม่ต้องไปสู้กันเป็นไงอยู่อย่างมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งอายุ39ปีของพี่เอกในอวกาศโอ้ก็จบลงนะครับพร้อมกลับบ้านไปมาแกมนุษย์ก้อนขี้สีลุงหรือพระเจ้านั่นเองอายุ39ปีนะครับทำเงินไปได้แค่500เหรียญเป็นอาชีพพนักงานดับเพลิงแล้วก็มีความแข็งแกร่ง 85% โอเคก็เป็นอันว่าจบในพาร์ทที่3นะครับเป็นผู้หญิงเรียบร้อยแล้วใครชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะใครอยากให้ทำต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับวันนี้เพียงต้องลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า